เวลาที่เราเห็นความเพียรของมนุษยชาติที่สามารถเจาะภูเขาเข้ามาและทำเป็นวิหารที่งดงามมีพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ข้างหลังคุณแม่แล้วคุณแม่ต้องเคารพหัวใจของคนทำงานจริงๆค่ะเพราะเราจะเห็นว่าความศรัทธาที่มีปัญญานำมาซึ่งความสำเร็จเสมอถ้าศรัทธานั้นนำไปสู่ความเพียรที่ถูกต้องทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่มีกำลังของสัมมาสมาธิถูกร้อยเรียงไว้ด้วยกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราจึงเห็นว่าสิ่งที่งดงามนี้ส่งต่อความศรัทธาอย่างมีปัญญามาสู่พวกเราค่ะการเดินทางถักโลกด้วยธรรมก็คือการนำธรรมะกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้มีศรัทธาอย่างไม่งมงายเมื่อใดที่เรามีปัญญาในการจัดการชีวิตมองชีวิตอย่างที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เราก็จะมีความเพียรที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามสิ่งที่เรากำลังแก้ปัญหาจึงกลายเป็นความสำเร็จของพวกเราเสมอนะคะและเมื่อใดที่เราใช้สติร้อยเรียงศรัทธาคือความตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จแล้วก็แก้ปัญหาเป็นอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นปัญญาก็อยู่เคียงกันค่ะขอให้คุณเดินทางถักโลกได้ธรรมมีธรรมคุ้มครองใจของคุณกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานรู้ตื่นและเบิกบานเป็นวินัยภายในของเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant